นับว่าเป็นที่ฮือฮากันมากนะคะสำหรับในวงการคนรักรถซุปเปอร์คาร์ค่ะเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าบุกทลายเครือข่ายมาเก๊า888นะคะแล้วก็มีการสืบทราบมาว่ามีโกดังแห่งหนึ่งที่เบนเดมอนใช้เป็นสถานที่ในการเก็บรถหรูแล้วก็การเข้าบุกค้นโกดังในครั้งนี้นะคะเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปเพื่อที่จะค้นหาพยานหลักฐานค่ะโดยเฉพาะเจ้าคันนี้เลยค่ะ Lamborghini Madru Liberty Walk Aventador World Tour นะคะส่วนเจ้า Lamborghini คันนี้มีความพิเศษยังไงเดี๋ยวตูนจะพาไปเปิดสเปคกันใน3นาทีค่ะเจ้า Lamborghini Madru Liberty Walk Aventador World 2คันนี้มีเพียง50คันทั่วโลกแล้วเจ้าคันนี้นะคะก็เป็นคันที่7จาก50คันและเป็นคันเดียวในประเทศไทยค่ะเจ้ากระทิงดุคันนี้นะคะสนนราคาอยู่ที่ 37-44 ล้านบาทค่ะแต่ส่วนที่หายากนั่นก็คือเจ้าชุดแต่ง Liberty Walk Part 2นั่นเองค่ะเพราะว่ามีอยู่เพียง50ชุดและเจ้าคันนี้ก็เป็นชุดที่7จาก50คันแล้วก็มีชุดเดียวในประเทศไทยนะคะซึ่งราคาของเจ้าชุดแต่งชุดนี้นะคะก็อยู่ที่ราวๆประมาณ3ล้านบาทค่ะทำให้เจ้า Lamborghini คันนี้นะคะมีราคาพุ่งสูงไปถึงกว่า40ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะเจ้า Lamborghini Aventador นะคะเปิดตัวครั้งแรกในปี2011ค่ะรหัสตัวถัง LP700-4 นะคะซึ่งตัวนี้จำกัดการผลิตเพียงแค่ 4,000 คันทั่วโลกพร้อมชุดพาร์ท Liberty Walk World 2 Limited Edition นะคะเครื่องยนต์ V12 L538 6500cc ค่ะเกียร์กึ่งอัตโนมัติ ISR 7จังหวะค่ะที่สามารถเรียกแรงม้าได้ออกมาถึง700แรงม้าเลยทีเดียวค่ะมาพร้อมกับ Aero Disc Fin Die Carbon นะคะที่สามารถถอดออกได้นะคะส่วนท่อก็เป็นลาลินี่ค่ะเดิมนะคะเจ้า Aventador คันนี้เป็นสีส้มค่ะแล้วได้มีการนำมาแรปเพิ่มนะคะโดยนักออกแบบที่มีชื่อเสียงระดับโลกเลยล่ะค่ะAventador ของ Ben Damon นะคะถูกเปิดตัวครั้งแรกในงานออโต้ซาลอนปี2018นะคะแล้วหลังจากนั้นก็ถูกนำมาใช้เป็นต้นแบบในการผลิตโมเดลรถนะคะจากบริษัทดังระดับโลกค่ะซึ่งเจ้ารถยนต์คันนี้นะคะถือว่าเป็นที่ยอมรับในระดับโลกค่ะเรามากันที่ส่วนล้อค่ะล้อของคันนี้คือ PUR Wheel นะคะซึ่งมาจากประเทศแคนาดาค่ะในขนาด 20x9 นิ้วและ 21x13 นิ้วค่ะประกบคู่ความสปอร์ตกับยาง 255-30R20 นะคะแล้วก็ 355-25R21 ค่ะแววมาว่า Ben Damon นะคะได้นำรถคันนี้ไปอัปเกรดเป็นแบบ Light Dual Stage 2นะคะเพื่ออัปเกรดช่วยในการขับขี่นั่นเองค่ะและเจ้ารถคันนี้ตอนนี้ก็อยู่ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะมีการสังเกตกันว่าที่คอนโซลฝั่งซ้ายนะคะมีลายเซ็นของผู้ผลิตที่เซ็นให้กับ Ben Damon โดยระบุว่ารถคันนี้เป็นคันเดียวในประเทศไทยค่ะ